ตำนานรักโศกเศร้าของคนกับพญานาคเรื่องเล่าขานประจำบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬบริเวณที่เป็นตัวบึงโขงหลงนั้นไม่ได้เป็นพื้นน้ำแต่เป็นพื้นดินที่ตั้งเมืองชื่อว่ารัตภานครมีผู้ปกครองนครคือพระอือลือราชามีมเหสีชื่อนางแก้วกัลยามีพระธิดาชื่อพระนางเขียวคำต่อมาได้อภิเษกกับพระเจ้าสามพันตามีพระราชโอรสชื่อเจ้าชายฟ้าหุ้งตามตำนานเล่าว่าเจ้าชายฟ้าหุ้งเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดมีความรอบรู้และมีรูปเป็นสมบัติต่อมาเจ้าชายฟ้าหุ้งได้อภิเษกสมรสกับนางคลินพานีซึ่งเป็นพระธิดาของพระยานาคราชแห่งเมืองบาดาลซึ่งจำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์การจัดงานอภิเษกสมรสได้จัดทำกันอย่างใหญ่โตมโหฬารทั้งเมืองรัตภานครและเมืองบาดาลซึ่งมีการฉลองกันถึง7วัน7คืนเพื่อให้สมกับการแต่งงานอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างพญานาคกับพญาอือลือดังนั้นพญานาคราชจึงได้มอบเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ซึ่งเป็นของมีค่าประจำตระกูลให้กับพระเจ้าอือลือราชาในโอกาสนี้ด้วยพร้อมกับฝากฝังลูกสาวของตนให้เมืองรัตภานครดูแลโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้ว่านางคือลูกของพญานาคแห่งเมืองบาดาลเจ้าชายฟ้าหุ้งกับเจ้าหญิงนาครินธานีอยู่กินร่วมกันมา3ปีก็ไม่สามารถที่จะมีผู้สืบสายโลหิตได้เพราะธาตุมนุษย์กับนาคเข้ากันไม่ได้จึงทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจกับทั้งสองเป็นอันมากซึ่งต่อมาทำให้เจ้าหญิงนาครินธานีล้มป่วยลงทำให้ร่างกายของนางกลับกลายร่างเป็นนาคตามเดิมข่าวนี้ได้แพร่สะพัดไปทั่วกรุงรัตภานครแม้ต่อมานางจะร่ายมนต์กลับกลายมาเป็นมนุษย์อีกครั้งก็ตามเมื่อทุกคนทราบความจริงว่านาครินธานีเป็นนาคประชาชนชาวรัตภานครและพระเจ้าอือลือราชาไม่พอใจอย่างมากจึงได้แจ้งให้พระยานาคราชมารับลูกสาวพร้อมขับไล่นางนครินธานีกลับคืนสู่เมืองบาดาลโดยไม่ใยดีแม้กระทั่งการจะไปส่งด้วยน้ำใจก็ไม่มีไม่เหมือนกับครั้งที่นางมาในพิธีอภิเษกสมรสพระยานาคราชกริ้วโกรธกับการกระทำของเมืองรัตภานครที่ได้กระทำต่อลูกสาวของตนแต่ด้วยความรักที่มีต่อพระธิดาของตนนั้นจึงมารับพระธิดากลับโดยดีแต่ก่อนกลับสู่เมืองบาดาล นั้นพระยานาคราชได้ขอเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ที่เป็นเครื่องประดับยศและสมบัติที่มอบให้พระธิดาเมื่อครั้งแต่งงานคืนแต่พระเจ้าอือลือราชาไม่สามารถคืนได้เนื่องจากได้นำไปแปลสภาพเป็นอย่างอื่นแล้วพญานาคราชกิ้วโกรธมากเพราะธิดาของตนถูกขับไล่สายส่งก็เจ็บใจมากพอแล้วอีกทั้งยังขอรับเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ของตนกลับคืนเมืองบาดาลไม่ได้พระยานาคราชแห่งบาดาลจึงได้ประกาศว่าจะกลับมาพร้อมกับไพร่พลแห่งเมืองบาดาลเพื่อถล่มเมืองรัตภานครให้สิ้นสภาพความเป็นเมืองหลังจากพระยานาคราชกลับเมืองบาดาลแล้วตกลงในคืนวันเดียวกันนั้นไพร่พลแห่งพระยานาคราชก็ได้ยกมาถล่มเมืองรัตภานครจนราบคาบเป็นหน้ากองไม่มีใครรอดพ้นจากฤทธิ์ของนาคได้จนพื้นดินที่เคยเป็นเมืองรัตภานครในอดีตกลายเป็นผืนน้ำอันเวิ้งว้างรัตภานครร่มถล่มลงไปผู้คนแห่งเมืองล้วนล้มตายเพราะความโกรธของพญานาคราชที่เกิดจากชาวรัตภานครกระทำต่อพระธิดาของตนเนื่องจากนางนาครินธานีไม่ทราบว่าพระบิดาจะมาถล่มเมืองรัตภานครแต่แล้วพอทราบภายหลังก็ขึ้นมาตามหาเจ้าชายฟ้าหุ้งนางได้ออกตามหาเจ้าชายฟ้าหุ้งทั่วบึงของหลงจนกระทั่งถึงแม่น้ำสงครามแต่ก็ไม่พบจึงได้กลับเมืองบาดาล
เมืองรัตภานครถูกถล่มจึงกลายเป็นบึงของหลงและได้กลายมาเป็นบึงโขงหลงในปัจจุบันจากพื้นดินอันเป็นที่ตั้งของรัตภานครกลายเป็นเวิ้งน้ำแต่ในช่วงที่ไพร่พลพญานาคเข้าทำลายเมืองนั้นยังมีวัดที่ตั้งอยู่ในรัตภานครที่พระยานาคราชและไพร่พลไม่ทำลายเหลือไว้เป็นที่สักการะของผู้คนที่จะมาพบเห็นในการต่อไปซึ่งในการต่อมาวัดเหล่านั้นได้เสื่อมสภาพลงกลายเป็นเกาะและป่าขนาดเล็กที่มิได้จมหรือถูกทำลายให้กลายเป็นพื้นน้ำวัดเหล่านั้นจึงปรากฏเป็นชื่อดอนหรือเกาะต่างๆในบึงโขงหลงในปัจจุบันดังนี้คือวัดแก้วฟ้าหรือวัดดอนแก้วปรากฏเป็นดอนแก้วในปัจจุบันวัดโพสัตว์หรือวัดดอนโพมาเป็นดอนโพและวัดแดนสวรรค์กลายเป็นดอนสวรรค์ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ของบึงโขงหลงและสิ่งหนึ่งที่มีชื่อปรากฏตามตำนานในปัจจุบันนั้นก็คือเส้นทางที่พระธิดานาครินทร์ธานีตามหาเจ้าชายฟ้าหุ้งในเมืองรัตภานครไม่เจอจึงออกตามหาต่อจากบึงโขงหลงต่อไปยังแม่น้ำสงครามเส้นทางดังกล่าวกลายเป็นน้ำเมาซึ่งเชื่อมต่อบึงโขงหลงและน้ำสงครามส่วนคำว่าน้ำเมาหรือห้วยน้ำเมานั้นเป็นเพราะเกิดจากความลุ่มหลงในรักของพระธิดาของพระยานาคที่มีต่อเจ้าชายฟ้าหุ้งซึ่งตกอยู่ในอาการที่เรียกว่ามัวเมาในความรักจึงเป็นเส้นทางแห่งแม่น้ำที่เรียกว่าน้ำเมาและบึงโขงหลงจึงเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเกิดตามธรรมชาติมีพื้นที่ประมาณ11ตารางกิโลเมตรปัจจุบันประชาชนรอบพื้นที่บึงโขงหลงได้ใช้แหล่งน้ำแห่งนี้ประกอบอาชีพด้านประมงกสิกรรมและเกษตรกรรมอยู่จนถึงทุกวันนี้ความเป็นมาของนางอัปสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงแปลตามตัวอักษรว่าผู้กระดิกในน้ำแปลเป็นไทยแล้วอาจจะขำสักนิดแต่แท้จริงแล้วชื่อนี้สื่อได้ดีและชัดเจนจากคติฮินดูเมื่อพระวิษณุเป็นประธานในพิธีกวนเกษียรสมุทรหรือทะเลน้ำนมนี้ใช้เขาพระสุเมนแทนไม้กวนใช้พระยานาควาสุกรีแทนเชือกอสูรจับหัวเทวดาจับหางปั่นไปปั่นมาจนได้น้ำอมฤตมาหล่อเลี้ยงโลกให้อุดมสมบูรณ์ทั้งนี้อาจพบว่าประธานในการกวนอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามความเชื่อของแต่ละนิกายเช่นนิกายสายวะประธานในการกวนจะกลายเป็นพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ถ้าเป็นทางพุทธประธานจะกลายเป็นพระอินทร์เป็นต้นจวบจนเวลาเนิ่นนานผ่านไป 1,000 ปีได้ของทั้งดีและไม่ดีมา10อย่างหนึ่งในนั้นคือนางอัปสรซึ่งแต่ละนางนั้นล้วนเป็นหญิงรูปงามประดับประดาด้วยเครื่องประดับวิจิตราทว่ากับไม่มีเทวดาหรืออสูรตนใดรับไปเป็นคู่ครองเลยเหล่านางอัปสรจึงตกเป็นของกลางได้นามว่าสุรางคณาแปลว่าเมียเทวดาทั่วๆไปหรือเรียกอีกนามว่าสุมทาตมชาแปลว่าสตรีผู้เต็มไปด้วยความมัวเมาอย่างไรก็ตามนางอัปสรก็เป็นเทพแห่งความดีงามในใจชาวเขมรเรื่อยมาชาวเขมรจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าผู้ใดที่ปรารถนาจะมีลูกก็ให้ไปอธิษฐานเอาจากนางอัปสรเน้นว่าต้องเป็นที่นครวัดการอธิษฐานก็ไม่ยากเลยค่ะแค่รูปๆคำๆที่หน้าอกของนางอัปสรสักองค์หนึ่งก็เป็นใช้ได้แล้ว